เอาครับเอาเด็กมาพวกเขาไปพี่น้องนี่ของอย่างละสวัสดีครับครับสวัสดีครับพ่อกับผมอีแอบแสบนะครับมากับบรรยากาศทุ่งนาให้เราแต่มื้อนี้พิเศษพี่น้องมีแขกรับเชิญมา2ท่านนะครับอบต.ครับอบต.นี่นี่ลุงคนนี้เพิ่นเคยมาออกรอบนึงแล้วเนาะแม่นครับจากชูทับใหญ่ครับเพิ่นเป็นอบต.ทำใหญ่นี่แหละแล้วก็พี่เพิ่นนี่เพิ่นมาอบต.จากชุมพลเนาะครับจากกระเบื้องครับตำบลกระเบื้องเพิ่นมาเล่นมาหานำพี่น้องจัดต้อนรับปีใหม่ตอนนี้ก็สิส่งท้ายปีเก่าเนาะแม่นครับจัดเล่นภูเขาไฟพี่น้องนี่ๆๆๆเอาโอ้โอ้พี่น้องว่าทำไมโตแล้วเอาครับเอาเด็กก่อนเด็กก่อนดินแซ่บพี่น้องขออนุญาตขออนุญาตแก่ข้าวก่อนมูว่าเหล่งมันติข้าวบ่ข้าวนะต้อนรับฉลองส่งใจพี่เจ้าครับพี่น้องนี่แซ่บๆดูกันให้ลุงอบต.บันทับใหญ่ก่อนเพิ่นว่าสิบ่กินแล้วนะรอบนั้นจุเนาะครับเอาเนาะท่านมาฉลองขออนุญาตแก่ข้าวเด้อต้นสมัครต้นข้าวว่าแก่ข้าวแล้วกินหยังก็แซ่บดีๆฉลองฉลองดีของบ่ดีลิมาจางบ่เข้มโอ้เล่ามันอบต.จากชุมพลคือของแก่เพิ่นดอกน้องนุ่งมาเล่นสงสัยปีเก่านําเอาพี่ลุยเลยลุยก่อนก็ได้เอาให้มันนี่งามมาเนี่ยเข้ามาเนาะเข้ามามันติดชื่อซอยจูเอาลุยก่อนเลยครับจูได้นี่โอ้โหผมกลับกะคักก็ต้องใส่มือเลยเอาครับผมขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อมันสิชิมให้มึงมันสิเป็นจังได๋โอ้จวดครับโอ้ยมากินเพิ่นเอาลุยเลยเอาเข้ามาน้องกินจะสิน้องก็เป็นตะเป็นเหล่งภูเขาไฟพี่น้องโอ้จัดเลยครับคำใหญ่ๆเลยบ่แซ่บแต่คนป่วยลองมึงลองมึงกูมึงพี่น้องเขาใส่มือนะครับบ่ได้ใส่สอนนั้นมันยังยกยกขอตัวขออภัยด้วยพี่น้องเด้อใส่มือแล้วมันยังถนัดคือสิคือสิเอาสอนตักบ่ได้หรอกอู้น้ำกินเยอะดีสิละครับแท้เอาพี่ลุยเลยคือๆๆโดนๆเนี่ยมากินน้ําเพิ่นเทื่อนึงครับพี่น้องโอ้เสียพี่น้องรอบนั้นจัดจุเลยเนาะเนื้อก็สิพอก็ดีดอกว่าสิหาโอกาสจัดจุยังตอนนั้นว่าสิค้าโค้งเนาะเพิ่นมีเลิกค้าโค้งล่ะพี่น้องรายละเอียดรายละเอียดเลยจะสิวางกับเพิ่นมาเอาแซ่บพี่น้องแซ่บปันหาปันอาหารบริสิริชัยวะก้นกลุ่มๆเลยน้องว่าเป็นคนเออคนทางบ้านคนทางตำบลกระเบื้องเด้อเด้อเบิ่งเด้อแซ่บแซ่บแซ่บพ้นเนาะมันมาพ้นบุรีเฮาล่ะครับเดี๋ยวมาออกคิวไปเรื่อยบ้างสิดังเนี่ยอบต.ทั้งหมดแซ่บน้ำกันด้วยครับเดี๋ยวจะหน่อยเดี๋ยวเอาปลาคอยยิ้มมาไม่เห็นมาเผาเลยเนาะยกเลยยกเลยเนาะพักเอาพักเส้นน้ำมันจะกรุบกรุบดีเลยวีเดียผีนะจะกินนะบริแทกกระดูกงามๆมันแทะยากพี่น้องน้องนุ่งเป็นจัดส่งถ่ายปีเก่าให้ตอนรับปีมายังหยิบสอยจุเนาะเอาปากคาโค้งเลยคาโค้งเนาะเพราะว่ามือนั่นว่าสิเฮ็ดให้พี่น้องเมืองเนาะบ่ทันได้เฮ็ดมีแท้แล้วบัดหูมือแล้วหูมือแล้วอดใจไว้หูมือสิได้ใช้ล่ะพาภูเขากันพี่น้องมังูเอาให้มันงามๆเลยนะพาภูเขาเนาะอีกจะรอดได้พี่น้องจะว่ากันเด้อภูเขาทั้งเสือแม่เอาพาภูเขาไปพี่น้องนี่ของอย่างละน้องนุ่งตั้งตะมนต์กระเบียงมาเลยน้ำไม่จัดเลยต้อนรับพี่น้องอ
จังหวัดพิษณุโลกนี่พอดีปะพอดีพอดีนัวอยู่เนาะนี่น้ำซุปน้ำซุปแซ่บกลมกลมดีเลยต่อมาพิสูจน์ก็ตัวเองคอยจะว่ามันแซ่บข้าวเจ้าหอนหอนเรื่องนี้น้ำซุปก็พอดีอะครับเต็มที่เลยแต่ผิดนะครับครับครับอีกมือสองหมื่นป่ะค่าโครงสามสิบสามสิบเนาะสามสิบแต่บงหัวที่ไทยพี่น้องมึงลงคลิปมือไหนเนี่ยแล้วต่อมาว่าผมว่างตรงกับลุงอบต.ป่ะมันบ่สัมผัสซ้ำกันเลยจังเลยว่าล้นหนังเลยครับว่าต้มย่ำเพื่อนยังก็ได้เพื่อนหนังเนาะหนังว่านนะเอามาล้นเลยเนาะดีดีครับไปทายตอนทำการแสดงนะว่าตอนแหล่เนาะตอนแหล่ตอนทุกขั้นตอนก่อนที่ออกมาเป็นทั้งภาพยนตร์ทั้งใส่จุเป็นจีลมพี่ใหม่อยู่แล้วนะนี่แหละผมบ้านคนจีนคนไทยพี่น้องมึงตักบาทเงี้ยนน้ำครับอ๋อเอาลุงดีตักบาทเงี้ยน้ำมันมาถ้าพี่น้องจำได้คลิปนั้นเนาะข้างหลังอยู่เป็นบ้านลุงอ่ะโอ้ตอนนั้นท่านได้ตักบาทเลยเนาะครบรอบปีที่สองตักบาทตักบาทปีที่สองพี่น้องธรรมดาต้องตักสามปีเกือบเป็นสิริมงคลเนาะโบราณทำไมตักครบ3ปีมันยังอยู่ดีไม่แห้งเป็นไรพี่แซ่บครับแซ่บคือแซ่บบ่แซ่บได้เลี้ยมือฮะแซ่บบ่แซ่บได้เลี้ยมือแล้วครับเนี่ยแต่ว่าตำบลหยังนะบ้านอยู่บ้านตำบลกระเบื้องครับเพิ่นเล่าภาษาหยังย่างเฮาคือกันนี่ครับบ้านฮู้นะชุมพลนี่ก็สิมีคำเมนล่ะครับภาษาสวยเนาะแต่ภาษาเราเนาะบางส่วนสวยคำเมนบางส่วนคำเมนบางส่วนสวยบางส่วนครับวัดรัตนะเนี่ยไปกรุงเทพฯเพิ่นถามว่าจากจังหวัดไหนว่าพบว่าสุรินทร์เพิ่นว่าคำเมนนี่กันเนี่ยครับแล้วสวยว่าคำเมนว่าโดยจริงๆแล้วรัตนะก็เป็นภาษาอีสานเนาะเป็นเล่าไอ้ต่อยเลยบ่เอาแล้วพี่น้องแซ่บบ่แซ่บเลี้ยงกระดูกเอาได้พี่ได้เอาเหมือนนะจัดเล่งให้เพิ่นเลยเนี่ยเวลาเพิ่นบ่เห็นภูเขาไฟสิพาไปญี่ปุ่นกับไปบ่ถึงมาตรงหน้านี่แหละมาห่มโพสีเพิ่นจะยกไปแบบนี้กำลังเป็นต้นโพพี่น้องบ่ได้จำหนังพิญญาหรอกมันหลาดแล้วมันหลาดแล้วพอดีแล้วจักหน่อยนะเขาเอื้อนเป็นกระดูกเล่งมันก็กินดีเลยกระดูกมันโค้งมันนะต้มเปรี้ยวๆกระดูกสันหลังมันกระดูกสันหลังมันอ่ะมันคิดมันนะมันเลยแซ่บเขาส่วนใหญ่เขาซื้อมาต้มเป็นอันนี้เนาะต้มเล่งต้มแซ่บไหมเนาะครับคนที่เขาอีกก๋วยเตี๋ยวเลยเนาะมาเห็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเหมือนป้าพี่เนี่ยเหมือนจะเป็นเบาอีกรอบนึงเนาะเอาก็มีว่าอะไรได้ใหญ่เนี่ยแล้วใส่โอ้มันแข็งเลยแบบน้ำไหมเอาตัวภูเขาไฟออกกันกินส่วนบนมันเนาะตัวล่างเขากะอย่าว่าเด้อพี่น้องตัวนี้เกินแล้วเพื่อความบันเทิงเนาะดูเพื่อความบันเทิงพี่ว่าเอาของกินมาให้เห็นบ่แม่นแล้วตัวนี้เพื่อความบันเทิงพี่น้องเราพ่อเพชรนั้นสิมันกระหนาดกินเนาะมันติดมันน้ำติดมันติดเนื้อมันก็พอดีมันบ่มันเกินไปนะครับข้าวเดียวกระดูกกองจุกๆได้ป่ะ
แซ่บไปบอกไปเลยพี่น้องดีครับตัวน้องหอนน้ำซุปเปิ้ลก็ปรุงมาพอดีในบ้านไม่ได้ไหนจับเนาะกุ้งแช่น้ำปลามากินไม่ดีแสบเป็นน้ำพริกเป็นน้ำพริกนี่เนาะ เป็นกุ้งแช่น้ำปลานี่เอาแบบมีลาดกระแสบกินกับมะละเนาะกุ้งตัวเน้นๆรู้มั้ยว่าพอดีกุ้งขาวป่ะให้กุ้งแม่น้ำขาวเออกุ้งแม่ขาวเนี่ยมันเด่นกุ้งเพิ่นเลี้ยงเองเด้อบ่แล้วปีเลี้ยงกุ้งป่ะน้องเคยอ๋อน้องเคยเลี้ยงกุ้งเคยกันเลี้ยงกุ้งอยู่ทางเมืองประจวบบ่ว่าเลี้ยงว่าเลี้ยงมีวัดไปหาอยู่บ้านถ้าเลี้ยงอยู่นี่สิทุกพ้นกับไก่ๆกันคุณมาเมื่อบ่านคุณมาฝากครับผมมาฝากนําครับครับก็ได้เสียบพอดีลูกสู้ไปหาเมื่อวานก็เลยได้ลองเฮ็ดให้กินเบิ่งว่าลูกสู้เราไปหาอยู่ที่บนครับเอาต่อบ่ทันมีหลองคนไหนแล้วมีลิงทั้งมือนึงนึงนี่เขียนคําลองไว้ดิแต่งานบุญเพิ่นบ่ขาดเด้อพี่น้องมีงานมีกิจกรรมอยู่บ้านนี่อบต.สู่เพิ่นสิอยู่ข้างหน้าตลอดเมื่อกี้ก็เพิ่งปฏิบัติไปเนาะเพิ่นว่างจะปฏิบัติน่ะก็ไปทุกคน10มื้อครับเต็มเลยคิดอันนี้ของปฏิบัติที่บ้านเฮาจันนี่เป็นของอำเภอป่ะเป็นของตำบลเฮาของตำบลอ๋อเป็นของตำบลบ่ได้เฮ็ดเพื่อหมู่บ้านทำมีหมู่เดียวเพื่อตำบลตัวตำบลนี่มั้งแม่นครับแล้วก็ที่สามสี่ยันนี่ฝากพี่น้องผมเด้อรวบสื่อสถานที่ถวายวัดขยายเขตปฏิวัติครับอ๋อยังข้างคนอยู่ล้าน 300,000 อ๋อตีเงินยังบ่ได้จ่ายนะแม่นสื่อที่ยิบเอ็ดไรก็ถ้าพี่น้องชาวบ้านนะครับบ้านไก่เลียนเคียงตำบลทับใหญ่เด้อถ้าอยากตำบลไหนก็ได้ครับหมายถึงว่าถ้าสะดวกแม่ถ้าสะดวกแต่ถ้าทั้งอื่นถ้าได้แวะเวียนมากอ่ะมีรถแห่มาทำบุญก็ได้มีรถแห่ต้นพระป่ามันสิทําเฮ็ดนี่บ่นั่นผู้ใดมักเต้นมักเดาออกมาครับอ๋อแห่บ้านเฮานี่นะนั่นครับพระป่าน้อยซั่นพระป่ามันฟ้าน้อยแล้วพระป่าตำบลเฮานี่อ๋อนี่เป็นพระป่าตำบลน่ะอ๋อนี่ผมบ่ฮู้เด้เนี่ยขนาดอยู่บ้านนี่บ่ฮู้พี่น้องเด้ว่าเป็นป่าตำบลสิแห่เพื่อหาเงินมาร้านปฏิบัติไอ้ปริวัตินี่นะวัดป่านี่เนาะสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยครับก็เฮ็ดเพื่อไผเฮ็ดเพื่อชาวตำบลทํามีตำบลการเครื่องผู้ใดสิมาเข้าปฏิวัติทุกเดือนธันวาครับก็ถือว่าเป็นร้านธรรมเนาะจะได้พี่แซ่บป่ะแซ่บครับแซ่บครับไอ้จังซี่มากอ่ะแซ่บเนาะผมเคยมาถ่ายเฮ็ดแบบนี้ผมว่ามันแซ่บก็เลยมาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งแล้วเพิ่นมาเล่นน้ํากันเลยว่าลองจัดแบบนี้แล้วก็เอาพี่เอาส่งถ่ายพี่เอาแบบมีเสื้อผ้าเนี่ยก็เอามีแบบควันขึ้นมาให้มันสร้างความบันเทิงพี่น้องแต่มันก็น่ากินเนาะมันน่าดูนะเอาคือหมอลําบ่สิได้ใช่อยู่มันคือเบหมอลําออกเด้อไปอย่าออกมาควันกุ่มๆมาเลยแซ่บจนลืมอิ่มพี่น้องเอ้ยเอ้ากินเหนียวไว้ซ้ํานี่ก่อนบ่หรือยังท่านอิ่มไอ้จังหน่อยเนาะท่านเนาะบ่แล้วค่อยไปนั่งกินต่อกันตอนรับดีๆครับเอ้าคลิปนี้ก็บ่แม่นว่าสิกินให้เหมือนหรือกินบ่เหมือนพี่น้องก็ถือว่ามากินให้พี่น้องเมืองก่อนแล้วก็สิตอนรับเพิ่นแบบไปนั่งกินดีๆถือว่าเพิ่นเป็นพี่เป็นมาเยี่ยมมายามก็สิตอนรับให้สมเกียรติเพิ่นแน่ครับเอ้ากะมื้อนี้พามาแซ่บเป็นต้มเหล่งภูเขาไฟนะครับอ่ะมีควันแบบภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันยังเป็นตาแสบก็ขอบคุณพี่น้องที่เกียรติมารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เร็วๆนี้พอค่าโค้งครับเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปล่ะสิจัดให้มันวันที่30ถ้า30 30เมตรถ้าผมว่างเดี๋ยวผมสิไปหาเลยครับก็ขอบคุณอบต.บ้านทําใหญ่ครับอบต.บ้านหยังนะบ้านคุณหานครับที่เพิ่นเข้ามาหาเพิ่นมาเล่นนํานะครับก็คลิปนี้ไว้สำหรับก่อนเนาะครับผมก็ขอบคุณหลายๆครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ